สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่เคมีเดียหลังจากที่ได้เดินทางออกจากบ้านห้วยสำอ้อเมืองสัญญาบุรีแขวงสัญญาบุรีเพื่อจุดประสงค์จะมาเบิ่งสถานที่นี้ซึ่งเป็นสถานที่สวยงามทางธรรมชาติเนาะจนมาถึงในปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันมีการมาสัมปทานเทื่อสำหรับของภาครัฐหรือว่าของเอกชนเพียงเป็นสถานที่ที่พี่น้องเขาเจ้าได้เห็นได้ฮู้ได้เห็นมาเป็นเวลายาวนานซึ่ง EP ที่1ที่2ที่ได้มาถึงอยู่ในณจุดนี้ก็คือเวลาการเดินทางสภาพการเดินทางที่จะมาถึงอยู่ในจุดนี้ก็ได้ถ่ายไปแล้ว2 EP 2วิดีโอเนาะนี่ก็เป็นวิดีโอที่จะนําไปเบิ่งสถานที่น้ําตกตะที่สวยงามสมคําล่ําลือของพี่น้องหรือบ่ตอนนี้เคมีเดียก็จะนำพาทุกท่านไปเบิ่งไปชมเนาะก็ในณที่นั้นก็มีเจ้าทีหรือว่ามีเจ้าโกกเจ้าเหล่าที่ได้ดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณครอบเขตนี้มาเป็นเวลายาวนานเนาะผู้เฮาก็จะไปถามจะไปสนทนาที่ไปที่มาของสถานที่ที่นี้ไปถ้าเป็นมูลจีสันเดชปงจันเดชจันเนี่ยนะยันเดชปงจันเดชจันยอดตัวรู้ก่อนนับปูยอดตัวตอนหลังนับปูนะนะยอดตัวได้ให้ทำได้ด้วยนะลูกจันนะยายลูกจันเสียเทกงก็บอกที่นี่จะแสดงเป็นมูลปลอหายงเทียมหมดตั้งหลายใช่ไหมหมดตั้งหลายเมื่อตรงธรรมชาติมันก็เห็นมันแต่ก็ที่จะเล่นเพื่อจะตัวมันปล่อยกันตัวมันใช้เนอะเนี่ยตัวรู้กันหน้าโปเนี่ยตัวตอนหน้าโปได้แล้วเนอะมีใจดีกว่าล่อเสียได้เทมอ่ะได้ถึงใจเนอะกูยังก็เกิดเสียมันแต่ก็ที่จะแสดงตัวมันใช้แต่ฉันน่าจะตัวมันเกินเนอะตัวมันใช้อะไรตัวละตัวไหนที่เราตัวมันใช้ไปยาวเลยก็ฉันน่ะเราจึงคิดว่าจะเกย์หรือจะที่ว่าจะเกย์หมดตัวแต่เจ้าจะตั้งเต้นนั่นเลยคิดเกย์หรือว่าเกย์ตัวมือฉันตอนจีนเนี่ยตัวถ้าฉันนั่นก็ต้องจำมองแสดงแต่การตัวเจ้ามองก็ต้องการเนี่ยโดยยังเกย์อยู่ในตัวก่อนที่เขาตัวมือที่ใช้เขายังก็บริการนะฉันนู้ตอนนั้นวันที่ยี่วันในยิงเด็ดเตะเจฮะชิยองคนเนี่ยที่เชื่อเสด็จตุ้มวชีตุ้มน้ำหมอฮะจงเรียนลืมจะหาจุดเข้าป่านะเนี่ยตุ้มจะเข้าป่านั่นก็ทักทายใช่ไหมคนเดียวตู้อย่างเจของเจนี่เป็นสบายดีขณะนี้ถือว่าขึ้นมาฮอดอยู่จุดของตาเนาะซึ่งเป็นตาที่มีที่ไปที่มาแนวใดก็จะค่อยไปรวมกันนี่คือทีมงานที่มาพร้อมกันความจริงก็มา7คนเนาะพ่อเฒ่า8คน8คนมานำกัน3คนก็4คนก็ไปหากินอีก4คนนี่ก็มาฮอดอยู่พี่เนาะ5คนทำมือกองก็สำหรับสถานที่นี้ชื่อว่าจังได๋ก็พ่อเฒ่าสถานที่นี้ชื่อว่าเป็นตัดเหนืองตัดเหนืองเนาะเออตัดเหนืองห้วยเลยเป็นห้วยปิงชื่อว่าตัดเหนืองเนาะเออตัดเหนืองตัดเหนืองห้วยปิงห้วยปิงมันจะไล่มาแต่สั้นภูปิงพุ่นสั้นภูปิงจะอยู่ทางตะวันออกระยะเวลาที่มาฮอดอยู่จุดนี้ตั้งแต่อยู่บ้านห้วยสำอ้อนี่ประมาณ9โมงครึ่ง1ชั่วโมงไปเนาะ1ชั่วโมงไประยะผ่านมานี่เคยมีรถเข้ามาถึงใกล้ที่สุดอยู่ระยะนี้แม่นอยู่จุดใดพุ่นเฒ่าระยะผ่านมานี่ถือว่าทางรถเนี่ยก็เข้ามาออกจากอันตาดตรงนี้ลงไปนี่ประมาณนุ่ง1กิโลเมตรหมายความว่าอยู่ครบเขตของตัวนี้ประมาณ1กิโลเมตรนี่รถเข้ามาแล้วจ้ะรถระยะนี้ก็เข้ามาได้บ่ระยะนี้มีแต่เขาเจ้าก็สุดท้ายจะรถซิงรถซิงนี่เข้ามาเลยเนาะรถซิงไปเป็นรถซิงเป็นได้เข้ามาเอาพลปุ๊กเป็นมังเดือยเป็นสลีหรือว่าเป็นเข้าเป็นได้มาทุกมื้อแล้วเรื่องอันที่ไปที่มาของตาดนี่มีที่มาอย่างไรเกี่ยวกับตัวนี้แม่นผู้แม่นไผ่ที่มาพบเห็นก่อน
หรือว่าพบเห็นอยู่ในช่วงตอนใดก็มีข้อมูลอยู่บ่จะเกี่ยวกับสําหรับตาดตัวนี้หมายความว่าในเมื่อก่อนน่ะพ่อก็เคยมาย้ายมาอยู่บ้านสบอภิดํารงชีวิตอยู่เพียงก็หลายคนเห็นแล้วก็เฮ็ดให้มีหลายคนก็ติดใจเนาะติดใจสาราอยู่ในช่วง3ปีหลังผ่านมานี้คือสกปี2018 19นี้ถือว่าการนําของแขวงก็คือท่านจากแขวงบุญใดเฮ็ดเจียงการลง5คณะนําของเมืองคณะนําของกงพลที่2เพิ่นบ่ได้ลงสํารวจเนาะได้เฮ็ดข้อตกลงแต่งตั้งคณะ1โดยผู้ส่วนเกี่ยวข้องสมทบอํานาจการปกครองบ้านแล้วก็ทางกลุ่มบ้านเพิ่นได้ลงสํารวจตัดแห่งนี้แล้วเพิ่นจะมีแผนจะพัฒนาเนาะพัฒนาตัดแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอนาคตเนาะอยู่ในเมืองเซบรีของพวกเฮาเนาะแต่ว่าก็ย้อนมีหลายอันยุ่งยากพยาโควิดนี้ก็เกิดขึ้นมาระบาดขึ้นมาเนาะก็จึงเฮ็ดให้การลงทุนของบรรดาบริษัทนักลงทุนเพิ่นน่ะเพิ่นถือว่าสํารวจไปแล้วแต่เพิ่นยังหาว่าเกี่ยวกับลงพยาโควิดนี้ระบาดขึ้นมาแล้วก็เพื่ออย่างสิได้โจช่วงระยะหนึ่งสำหรับพื้นที่ขอบเขตของป่าแห่งนี้ก็เป็นขอบเขตของบ้านห้วยสำออบ้านห้วยสำออขึ้นกับเมืองเซมิลีก้นเซมิลีนะแล้วแถวนี้พ่อแม่พี่น้องเขาเจ้าได้มาทำการผลิตอยู่บริเวณนี้บ่ปัจจุบันอยู่บริเวณต้านนี้จะบ่ให้ไผมาทำการผลิตเนาะเพราะว่ามันจะอยู่บ้านเพื่อได้จัดสรรบ่อนที่ทำการผลิตเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะอยู่ในครบเขตที่ว่าเพิ่นได้กำหนดรักษาเป็นป่าฟื้นฟูและป่าแหล่งน้ำนี่เพิ่นจะบ่ได้มาทำการผลิตเนาะหมายความว่าแถวนี้ก็สงวนไว้เป็นป่าในปัจจุบันก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์เนาะบ่มีการทางป่าเฮ็ดไห่หรือว่าเฮ็ดสวนแต่ยังใดเลยแล้วปกตินี่ผู้คนเขาเจ้ามักเข้ามาเที่ยวสมอยู่นี่บ่หรือว่ายังบ่มาเที่ยวบ่ยังบ่ทันมีไผมาเด้อเพราะว่ามาเที่ยวชมอยู่นี้ก็มีแต่พ่อมีพี่น้องอยู่กับบริเวณบ้านนสบพวกนี้ก็หลายบ้านเพิ่นว่าเคยเห็นเพิ่นก็เคยมาเนาะแต่ว่าอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเพิ่นบ่ทันได้เคยเห็นเพิ่นบ่ทันได้มาระยะทางนี่บ่จักว่ามีจักกิโลเมตรเนาะตั้งแต่อยู่แถวห้วยสำออเข้ามาฮอดอยู่ปีนี้เอาจากห้วยสำออมาฮอดตัดเนื้อหยังนี้มันจะประมาณ10กิโลเมตรประมาณ10กิโลเมตรสิเนาะแต่ว่าที่ต้องเดินทางแต่ว่ากันไปกันมานี้ถือว่าก็เส้นทางก็ถือว่าก็บ่สะดวกปานใดที่ต้องเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าก็เพราะว่าทางบ่สะดวกหมายความว่าในอนาคตเพิ่นก็จะมาสัมปทานเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยตัวนี้จ้ะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติถ้าว่ามีเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างทาวรเส้นทางการสัญจรน่าจะตัดใหม่เนาะจ้ะตัดใหม่ถ้าตัดใหม่ก็ระยะทางประมาณ10กิโลเมตรก็แล่นมาบ่ไกลบ่โดนเนาะจ้ะถ้าเพิ่นมีการปรับปรุงมาแต่ว่าในช่วงระยะนี้ก็ให้ไปเบิ่งสภาพของการเดินทางจะมาถึงที่นี่อยู่ใน EP ที่1ที่2เนาะแล้วต้านนี่มันสุดอยู่ที่นี่บ่บ่เท่าอยู่ถึงในการทํามีก็มีแต่ว่าอันเรื่องสูงนี่มันจะบ่สูงซ้ําตัวนี้นะนี่ถือว่าสูงสุดๆเลยเนาะสูงสุดกว่าเลยเนาะตัวนี้ตั้งนี้พอไปวิดก็จะเป็นภูเลยแม่นบ่ย่ามันจะเพียงไปพุ่นแต่ว่ามันจะมีตัดต่อๆไปห้อยตัวนี้บ่มีผู้คนที่บ่มีพี่น้องที่เคยขึ้นไปบ่อยู่นี่ก็เจ้าก็เคยขึ้นไปโลปลาเนาะเคยขึ้นไปโลปลาเท่านั้นมีแต่รอปลาในแล้วก็บีบมังเต่าก็เจ้าก็ขึ้นไปบีบมังเต่าสําหรับสภาพของตอนนี้ก็คือน้ําบ่หลายเนาะเจ้าน้ําบ่หลายแล้วก็ไหลน้ําบ่หลายไหลตามปกติมีเบื้องนึงที่ไหลสูงๆบ่จักว่าสูงประมาณจักเมตรตัวนี้แต่เฮาสามารถเบิ่งเห็นตาตั้งแต่อยู่จุดที่พวกเฮาอยู่นี้ขึ้นไปสุดอยู่หัวพุ่นก็เห็นเป็นทรายน้ําลงมาซื่อๆน้ําก็สะอาดเนาะก็สําหรับอยู่ห้วยนี้พี่น้องเขาเจ้าบ่มาหากินหาปูหาปลานี่บ่มาที่เริ่มมาบ่เขาเจ้าก็บ่มา
เพราะว่าห้วยตัวนี้มันจะเป็นตัดส่วนการไปกันมากก็นุ่งยากขนาดเพื่อจะบกคอยมาไม่ใช่ผักส่วนนั้นเพื่อจะบีบมังเต่าเพื่อจะมีทางลัดขึ้นไปถึงนั้นเพื่อจะไปบีบมังเต่าเพื่อนยังมีทางขึ้นไปอีกตึกอยู่ทางถึงเข้าไปหากินว่าสำหรับผักส่วนพี่น้องอยู่ต่างบ้านหรือว่าคนอยู่ต่างถิ่นถ้าว่าเขาเจ้าอยากมาเบิ่งในช่วงเวลานี้ที่ยังบ่ทันเปิดแหล่งท่องเที่ยวนี้เข้ามาได้หรือบ่หรือจังได๋ได้อยู่แล้วก็สำหรับการมาฮู้มาเห็นอยู่ในจุดนี้ลักๆนี่ก็อยู่ในช่วงระยะปี2ปีนี้บ่หรือว่าเมื่อก่อนก็ฮู้บ่เมื่อก่อนนี่ถือว่าก็เห็นมาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าทานกันสำรวจกวดกาถือว่าตัดตัวนี้โดยคือการนำข้องแข้งครับผมได้แจ้งการให้เมืองการนำข้องเมืองของกรมพลได้ลงมาสำรวจเมือง3ปีล่างพันมาคือ2018-19พันมาก็บ่นานก็น่าจะเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะก็ผ่านจากการสังเกตเบิ่งตั้งแต่อยู่ต้นอยู่บนสุดของทางรถเนาะที่พวกจอดไว้ยางขึ้นมาก็บ่แม่นแต่อยู่จุดนี้ที่มีเป็นตาดเนาะอยู่ทางลุ่มก็ยังมีลายบอนที่เป็นตาดตาดน้อยตาดใหญ่แต่ว่าอยู่ในจุดนี้ที่ว่าสูงกว่าหมู่เท่าที่ได้เห็นมาแล้วอยู่บริเวณมอๆนี้มีลายบ้านบ่พ่อเฒ่าที่ตั้งเป็นบ้านแล้วก็ดำรงชีวิตของพี่น้องอยู่บริเวณมอนี่ก็มีแต่ว่าบ้านฮัสบอนน่ะเป็นบ้านเดียวเพราะว่าหมอกว่าเมืองเซมลีของพวกเฮาที่ว่าบ้านฮัสบอนที่เป็นบ้านสุดเนาะหมายความว่าต่อไปบ่มีแล้วต่อไปบ่มีแล้วนี่ก็เป็นแต่ว่าอยู่บ้านสบอพวกนี้จะมีตาดจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พวกเคยสำรวจมานี่มันจะมีช่องแห้งแห้งนี้มันจะอยู่อันทางตะวันตกเนาะทางตะวันตกเนาะที่นั่นนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับหยังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติบ่นั้นก็เป็นตาดคือกันเนาะบ่นั้นก็เป็นตาดคือกันอ๋อจะเป็นตาดฮอดแห้งสำหรับตัวนี้ก็อีกตัวนึงคือคุณก็ยังมีอีกบ่อนึงอยู่ในเขตพื้นที่ของห้วยสามอ้อเจ้าเนาะแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้ก็มีแต่ทีมงานเนาะบ่ได้มีเจตนาที่จะมาล่อปลาหรือว่าไปหาล่าสัตว์ต่างๆเนาะที่พวกเพิ่นเอาปืนหรือว่าเอาผ้าเอามีดมาก็เพราะว่ามาทางไกลตามปกติเนาะพวกเพิ่นก็เป็นการจัดตั้งของบ้านพวกเฮานี่ก็มีแต่ว่ามารอเบิ่งความงามของน้ําตกแห่งนี้และนี่ก็คือน้ําตกที่ชาวบ้านเอิ้นกันว่าตัดเหงืองที่อยู่ในบริเวณของบ้านห้วยสําอ้อเมืองไสยบุรีแขวงไสยบุรีจากนี้พวกเฮาจะไปกินข้าวหลังจากนั้นจะสืบต่อไปเบิ่งตัดอีกแห่งนึงซึ่งมีความงดงามหลายกว่านี้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปอย่าลืมติดตามเด้อพี่น้อง